วัสดีครับวันนี้เดี๋ยวอยู่ที่สถานีกรุงธนบุรีนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่สถานีสายสีทองเปิดให้บริการนะครับเดี๋ยววันนี้จะตามไปดูรถไฟสายสีทองนะครับวันนี้เป็นวันแรกเดินออกมาจากสถานี BTS กรุงธนบุรีใช้ทางออกที่3นะครับเพราะจะเป็นสถานีทางเชื่อมไปสถานีรถไฟสายสีทองได้เลยนะครับจากตรงนี้อันนี้เป็นบริเวณโดยรอบของสถานีนะครับที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสถานีกรุงธนบุรีนะครับก็ตอนนี้เป็นใช้บริการได้ฟรีอยู่นะครับเราสามารถกดได้เลยนะครับโอเคได้มาตั๋วมาแล้วนะครับก็เป็นตั๋วรถไฟสายสีทองนะครับอันนี้โอเคตอนนี้เข้ามาด้านในแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปด้านบนชานชาลารถไฟฟ้ากันนะครับตอนนี้ยังเปิดให้บริการฟรีอยู่นะครับปกติก็จะ15บาทตลอดสายนะครับก็จะให้ฟรีจนถึง15มกราคมปีหน้านะครับถ้าเกิดใครอยากมาใช้บริการตอนนี้ก็ยังมานั่งได้นะครับนั่งฟรีนะครับจนถึงปีหน้านะครับตรงต้นปีนะครับอันนี้เป็นบริเวณบริการโดยรอบนะครับตรงสถานีตรงที่เป็นชานชาลานะครับเห็นมาแล้วนะครับเป็นขบวนอันนี้เป็นรถไฟไร้คนขับนะครับเป็นเข้าไปด้านในกันจะเป็นไอคอนสยามนะครับจะเป็นสถานีแรกหลังจากที่เราขึ้นมาจากต่อจากกรุงธนบุรีนะครับyou
ี้เป็นสถานีแรกนะครับสถานีเจริญนครนะครับถัดจากสถานีกรุงธนบุรีนะครับผู้โดยสารโปรดทราบขณะเข้าออกสถานีต่อไปสถานีปลายทางคลอง3ประตูรถจะเปิดด้านขวาขอบคุณค่ะ Next station คลอง3 Terminal Station Doors will open on the right hand side of the train Thank you ผู้โดยสารโปรดทราบกรุณาเดินเข้าด้านในของที่จอดรถไม่มีคนขับไม่มีการเปิดไม่มีคนขับและโปรดจับจังหวะเวลาPlease move inside the train when you go to our areas. Do not lean against tension and push rounds, handrails, or expansions for you while standing. Thank you.นี่เป็นสถานีสุดท้ายนะครับผมสถานีคลองสันนะครับตอนนี้ก็จะนั่งกลับนะครับเมื่อกี้เราใช้กระบวนเดิมที่มานะครับตอนนี้ก็ถึงสถานีคลองสันนะครับเดี๋ยวจะนั่งกลับไปลงตรงไอคอนสยามนะครับด้านซ้ายมือเป็นเบจันทรีเรสซิเดนต์นะครับนี่ก็ถึงสถานีเจริญนครแล้วนะครับก็เป็นสถานีที่เชื่อมต่อกับไอคอนสยามนะครับตรงด้านล่างเราสามารถเดินผ่านลงไปในไอคอนสยามได้เลยนะครับจากตรงนี้จะเดินไปไอคอนสยามนะครับตรงนี้จะเป็นโซนที่เชื่อมจากไอคอนสยามนะครับชั้นนี้โอเคออกมาจากสถานีแล้วนะครับก็ถ้าเกิดเราลงเจริญนครนะครับสถานีก็จะเป็นสถานีที่เชื่อมกับไอคอนสยามนะครับเราก็จะสามารถเดินเข้าไปจากสถานีเข้าไอคอนสยามได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูบริเวณโดยรอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบท้ายด้วยบรรยากาศตรงสถานีเจริญนครนะครับ
ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดรอบหน้าจะพาเดินเล่นที่ไหนก็ติดตามช่องมาได้แล้วกันแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากคลิปนี้บ๊ายบายครับ